ใครที่อยากจะทำคลิป AI ครับโดยใช้องค์ประกอบครับไม่ว่าจะเป็นเอารูปหน้าคนอื่นหรือเอารูปหน้าตัวเราครับเข้ามาอยู่ในคลิป AI เข้ามาอยู่ในคลิปวิดีโอครับวันนี้ผมรวบรวมข้อมูลนะครับมาให้กับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆเนี่ยสามารถทำแบบนี้ได้เลยครับผมใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับและต้องบอกครับคลิปนี้ที่ผมจะพาเพื่อนไปทำเนี่ยเราไม่จำเป็นนะครับต้องเสียเวลาในการพริมพ์พร้อมเราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการคิดพร้อมที่มันเยอะๆคิดพร้อมที่มันยากๆเพื่อให้ AI เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการครับโดยเราจะใช้องค์ประกอบรูปภาพแค่3รูปภาพหรือ4รูปภาพที่จะรวบรวมองค์ประกอบทุกอย่างให้เป็นคลิป AI ที่เราต้องการโดยสรุปง่ายๆครับเราจะใช้รูปภาพแทนพร้อมโอเคไหมครับทุกคนเข้าใจเนาะแล้ววันนี้นะครับเป็นอะไรที่ทำง่ายที่สุดแล้วนะครับจาก AI ที่ผมลองมานะครับซึ่งเป็นโหมดฟังก์ชันใหม่ของ Kling AI นั่นเองนะครับซึ่ง Kling AI ปกติแล้วนะครับเขาเนี่ยก็จะให้เราทำแบบปกติเลยนะครับมีการแบบพิมพ์พร้อมต่างๆนะครับอย่างเช่นครับดูตัวอย่างก็ได้ครับผมเราสามารถทำแบบนี้ได้ครับโดยใช้รูปหน้าของเราเนี่ยเข้าไปและองค์ประกอบครับมีพื้นหลังแบบไหนนะครับรูปภาพแบบไหนแล้วมีบอดี้หรือโครงสร้างแบบไหนเราสามารถทำโดยใช้รูปภาพเราไม่ต้องพิมพ์พร้อมเลยนะครับผมตรงนี้นะหรือรูปอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบว่ากำลังฮิตกำลังฮอตในปัจจุบันเนี่ยเราเอารูปหน้านะครับเข้ามาได้เห็นไหมครับนี่เขาก็อันนี้ก็จะเต้นบาเล่ย์นะครับผมอันดับแรกเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นแบบโหมดเฟรมเนาะโหมดเฟรมเนี่ยก็คือเอารูปภาพแล้วมาทำภาพเคลื่อนไหวเฉยๆนะครับแค่เป็นรูปเดียวนะเอามาทำแต่อินเมนต์เนี่ยมีความสำคัญก็คือเราสามารถนะครับอัปโหลดรูปภาพครับผมทั้งหมดอยู่4รูปเพื่อให้ทั้งหมดรูปภาพนั้นน่ะมาเป็นคลิปเดียวครับรวมออบเจกต์ต่างๆทำอย่างไรได้บ้างเขาเนี่ยสอนเราทุกอย่างเลยครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาทำนะครับว่าทำอย่างไรอันดับแรกครับให้เราเตรียมรูปภาพกันก่อนการที่เราจะไปหารูปภาพได้เราต้องไปเจนครับไปเจนรูปภาพออกมาโดยวิธีการเจนเนี่ยผมอยากให้ไปที่ AI ผมอยากจะให้เพื่อนๆนะครับไป AI อีกตัวหนึ่งครับโดยนะครับวิธีแรกที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆนะครับเราต้องเตรียมรูปภาพที่เราอยากจะได้ก่อนซึ่งรูปภาพที่เราอยากจะได้เนี่ยง่ายๆเลยครับเราเข้ามาที่ Raphael AI เพื่อที่จะเป็นฟรีไงเราถึงจะไม่เสียเครดิตถามว่าเอ้ยแล้วเราทำใน Kling AI ได้ไหมก็ได้นะครับผมแต่เราจะเสียเครดิตอันนี้อย่างนี้ละกันนะถ้าเราไปเจนรูปภาพในตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เป็นRaphaelตอนนี้Raphaelฟรีในการเจนนะครับสิ่งที่เราจะต้องการเนี่ยเราต้องการรูปหน้าก่อนรูปหน้านะครับเราต้องการรูปหน้าใครพูดอย่างนี้ก่อนเราต้องการรูปหน้าใครอย่างเช่นผมต้องการรูปหน้าของผมนะครับอ่ะผมได้รูปหน้าของผมแล้ว1รูปที่2ครับก็จะเป็นรูปออบเจกต์ออบเจกต์อะไรครับเราอยากจะให้ตัวเราเนี่ยทำอะไรอย่างเช่นของผมนะครับอยากจะให้ขับมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เราก็ขอนะครับขอรูปภาพที่เป็นมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์อย่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วเราเลือกอัตราส่วนต้องถามว่าเราจะทำเป็นคลิปแนวตั้งหรือแนวนอนผมเนี่ยอยากจะทำเป็นแนวตั้งเพื่อเอาลง YouTube Shot แล้วก็เรียวนะครับผมนี่นะผมก็เอาเป็นแนวตั้งนะครับแล้วเราก็เจนออกมาครับถ้าเราไม่พอใจอ่ะRaphaelนะครับเราสามารถขอได้เรื่อยๆเลยครับไม่มีเครดิตอะไรให้เราคิดเลยเพราะว่าเขาเจนให้กับเราฟรีทั้งหมดเลยครับเห็นไหมเราได้แล้วครับแต่นี้เนี่ยเราไม่เอาเพราะว่ามีรูปคนอยู่เราต้องการรูปหน้าเรานะครับนี่เราต้องการรูปมอเตอร์ไซค์แบบนี้เลยครับจากที่เราโหลดออกมาเนี่ยทำอย่างไรครับเราต้องไปลบพื้นหลังก่อนวิธีการลบพื้นหลังอย่างที่ผมบอกครับให้เราเข้าไปที่ Google นะครับไปแอปฟรีก็ได้อย่าไปแอปเสียตังค์นะครับถ้าไปแอปเสียตังค์เนี่ยอย่างเช่นเกมบงเกมบ้านเนี่ยเราต้องเช่ารายเดือนก่อนถ้าเราเช่ารายเดือนหรือเราทำแบบจริงจังอ่ะนะครับควรที่จะไปเช่ารายเดือนผมแนะนำเป็นแคนวาจะง่ายสุดนะครับทำอะไรได้หมดมี AI ให้เราทำด้วยแต่ถ้าเป็นสายฟรีก็เข้ามาแบบนี้ครับนี่ AI ลบรูปภาพฟรีอัปโหลดครับรูปมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้นะครับแล้วเราก็ตัดนะครับเห็นไหมเราก็ได้แล้วนี่โดยเราที่เราไม่ต้องลบอะไรยากแล้วเราก็ดาวน์โหลดออกมาเลยครับเราก็ได้รูปมอเตอร์ไซค์นะครับนี่กดดาวน์โหลดมาเลยเห็นไหมมอเตอร์ไซค์แบบไม่มีพื้นหลังแล้วนี่ออบเจกต์หนึ่งทีนี้นะครับผมเราอยากจะได้พื้นหลังภาพพื้นหลังที่มันสวยๆหน่อยนะครับรูปถนนเราพิมพ์แบบภาษาไทยเลยครับRaphaelเขาฟังภาษาไทยเราออกหมดนะครับผมแบบนี้ก็ได้ครับผมนี่คือออบเจกต์ที่3ที่ผมจะใส่เข้าไปหรือเพื่อนๆอยากจะได้ออบเจกต์ที่4นะครับก็ได้นะพี่เพื่อนก็พิมพ์เข้าไปอย่างเช่นถ้าเราอยากจะขับมอเตอร์ไซค์แล้วมีเฮลิคอปเตอร์ขับตามอย่างนี้ก็ได้นะเอาแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่เราก็ได้มาแล้ว
แต่ตัวนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นนะครับต้องไปลบพื้นหลังเลยเราเอาเข้าไปเลยเราเลือกเลยว่ารูปภาพตัวไหนที่เราชอบนะครับอยากจะได้เราโหลดมาเลยตัวเราไม่ต้องลบพื้นหลังนะตัวนี้นะแล้วออบเจกต์ที่4เนี่ยมันขึ้นอยู่กับไอเดียเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆต้องการอะไรอยากจะได้นะครับนกบินตามแล้วก็ AI ก็คงไม่เข้าใจนกนะนี่นะเราได้นกมาแล้วนะครับเราก็เลือกนกสวยๆก็ได้นะครับเราหรือเราอาจจะพิมพ์นกที่แบบสิ่งที่เราต้องการก็ได้นะครับเผื่อแบบ AI มันยังไม่ค่อยเข้าใจนะของผมสีลุงไงเราอาจจะสีแดงสีขาวอะไรก็ไปก็ได้นะครับนี่ผมอยากได้แบบนี้นะครับเป็นเหยี่ยวนะคล้ายๆเหยี่ยวเลยนะครับมาตรงนี้ครับอัปโหลดครับแล้วก็อัปโหลดนกนะแล้วก็ลบพื้นหลังแบบนี้ครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับผมเห็นนะมา element เนี่ยรูปแรกที่เราต้องอัพนะครับผมแนะนำว่าให้อัพเป็นรูปคนผมเนี่ยอยากจะได้รูปเสียหลังผมมีรูปเสียหลังแล้วผมลบพื้นหลังเรียบร้อยนะครับผมอยากจะเอาหน้าเสียหลังเนี่ยไปขับมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์นะครับอยู่บนภูเขานี่ผมเอารูปเสียหลังนะเข้ามานะเพื่อนๆถามว่าเอ้ยรูปมันคือรูปไหนอ่ะเดี๋ยวผมเอารูปนี้นะครับผมเนี่ยรูปเสียหลังนะรูปนี้เลยมารูปที่2ครับมันต้องเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วใช่ไหมครับที่เราเอาออกมานะนี่นะครับมอเตอร์ไซค์และจากนั้นครับรูปที่3เขาบอกว่าอัปโหลดไม่ได้คือเพราะว่าทำไมเหรอครับเราเนี่ยจะต้องไปเปลี่ยนนามสกุลนะครับเพราะว่านามสกุลที่เราเจนออกมา AI เนี่ยมันไม่ใช่JPEG นะครับผมเราต้องไปเซฟเป็น JPEG ก่อนเราเซฟเป็น JPEG นะครับผมตรงนี้นะปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับเราเซฟเป็น JPEG เรียบร้อยแล้วก็อัปโหลดใหม่ครับนี่รูปเขาเราได้แล้วเห็นมั้ยและจากนั้นนะครับเราก็เอารูปนกเข้ามาเห็นมั้ยครับ4 object จากนั้นครับผมเราก็ทำการใส่พร้อมเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับผมเพราะว่าเรามีอ็อบเจกต์ครบทุกอย่างแล้วเราแค่พิมพ์นะครับเข้าไป Google Translate ก็ได้นะครับง่ายๆเลยแล้วก็พิมพ์ไทยนะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเราอยากจะแบบนี้ก็ได้ง่ายๆเลยครับผมนี่เห็นมั้ยขับมอเตอร์ไซค์บนถนนมีนกบินตามแค่นี้เลยครับผมเพราะว่ารูปเรามันครบแล้วไงจินตนาการเรามันมาก่อนพร้อมอยู่แล้วครับจากนั้นนะครับให้เราทำการเลือกนะครับฟังก์ชันข้างล่างครับผมจากนั้นนะครับเราก็เลือกคลิปว่าเราจะเอายาวเท่าไหร่ผมเนี่ยอยากจะได้10วินะผมอยากได้10วินะครับโอเคนะแล้วผมเนี่ยอยากจะได้แนวตั้งเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะเอาไปลงช็อตนะครับแล้วก็ส่วนของ Facebook นะครับผมเราก็ทำการเจนเลยครับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้กระถิ่นพร้อมเนี่ยเราไม่จำเป็นนะครับผมเพราะว่าพร้อมเรามันโอเคแหละทุกอย่างมันครบแล้วนะครับผมรอดูคลิปวิดีโออย่างเดียวต้องบอกอย่างนี้ครับอย่างนี้นะต่อไปขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือว่าสายฟรีจะใช้เวลาในการเจนวิดีโอ3ชั่วโมงครับแต่ถ้าเรานะครับทำการอัปเกรดหรือเช่าแบบรายเดือนเนี่ยจะทำการเจนเนี่ยอย่างไวมากครับผมตามวินาทีที่ความยากของคลิปนะครับแต่ถ้าสายฟรีเราเห็นไหมครับ3ชั่วโมงแต่ผมทำคลิปนะครับเจนไว้เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันครับนี่คือคลิปชั้นหลังนะครับอันดับแรกครับเรามาดูคลิปชั้นหลังรูปคลิปนี้ก่อนครับนี่เห็นไหมผมเนี่ยอยากจะให้เส้นหลังนะครับขี่จักรยานนะครับเห็นไหมเหมือนจะขี่จักรยานแต่ไม่ใช่เพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ลบพื้นหลังอันนี้คือสิ่งที่ผิดพลาดของผมช่วงแรกนะเพราะผมไม่ได้ใส่พื้นหลังครับถ้าไม่ได้ใส่พื้นหลัง AI มันจะทำให้เราแบบอย่างนี้นะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับผมมันก็จะแบบไม่เนียนเท่าไหร่แต่ทีนี้ครับผมอีกคลิปหนึ่งที่ผมทำ5วิครับนี่ผมใส่ผมลบพื้นหลังมอเตอร์ไซค์ลบพื้นหลังคนครับผมใช้แค่3 object แต่ตัวนี้ไม่มีนกบินตามนะครับผมเพราะว่าผมใส่แค่3 object เห็นไหมครับหน้าเสียหลังเสื้อทุกอย่างเนียนกริบนะครับผมนี่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่บนภูเขาครับโคตรเท่เห็นไหมครับเสียหลังเอาเรื่องเลยครับผมนี่ต้องสุดท้ายมีการแบบว่าขี่แบบเหมือนบิดมอเตอร์ไซค์ให้มันเร็วขึ้นนะเห็นไหมมุมกล้องมันก็จะแบบว่าเห็นแบบท้ายรถเห็นไหมครับนี่มีควันท้ายรถครับมีการบิดด้วยเห็นไหมอันนี้คือแจ่มครับผมซื้อเลยคลิปนี้สวยจัดนะครับที่ผมใช้ระยะเวลานะ3ชั่วโมงในการเจนแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะครับโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะครับในการทำที่ใช้โหมด element นะครับที่เอาองค์ประกอบรูปภาพทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วเป็นคลิปแบบนี้ครับใครที่ชอบหรือยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ